โฉมหน้าอดีตภรรยาเอ๋ไพโรจน์หลังเรียกค่าสินสมรส47ล้านอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนรู้จักและชื่นชอบนั่นคือเอ๋ไพโรจน์สังวลีบุตรปัจจุบันอายุ69ปีเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2496ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นน้องชายของธีราภาปัญจศิลป์เจ้าของคณะละครวิทยุอัญชาวดีลูกชายของคารมสังวลีบุตรดาราแห่งคณะละครวิทยุแก้วฟ้าซึ่งเป็นพี่ชายของแพรรัตน์สังวลีบุตรศิลปินแห่งชาติจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์และปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกิกทางด้านชีวิตรักแพรรัตน์เคยสมรสกับกัชวันปิ่นชุธานนท์นามเดิมว่าพิสมัยมีลูก3คนคือจิรดาจิรายุทธและลาวิกรเขาและกัชวันแยกกันอยู่ตั้งแต่พุทธศักราช2545ก่อนหย่ากันและได้อยู่กินกับชยานิดพิริยาสุภการที่อายุห่างกัน21ปีแต่มีได้จดทะเบียนสมรสในวันนี้เราจะพาทุกคนมายนชมหน้าภรรยาเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยจูงมือลูกชายวัย13ปีพิกรวิกรขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรียานคลอง7ธัญบุรีในกรณีฟ้องหย่าแบ่งสินสมรสมูลค่ากว่า47ล้านบาทหลังฝ่ายสามีออกมาโต้เรื่องฟ้องหย่าพร้อมเผยกับด้านอดีตภรรยาตามราวีตนและนางชยานิสังสีจันทร์แฟนใหม่อีกด้วยทั้งนี้ภรรยาเก่าเผยเรื่องราวในตอนนั้นว่าตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเลยลุกขึ้นมาฟ้องให้ผู้หญิงรู้ว่าเธอทำลายครอบครัวฉันแล้วเธอยังมาทำกับฉันอย่างนี้อีกมันถึงมีเหตุ47ล้านบาทเกิดขึ้นพอหนูฟ้องผู้หญิง20ล้านคุณไพโรจน์อีก15ล้านที่เหลือคือส่วนต่างที่มีร่วมกันที่มาวันนี้คืออยากจะขอความยุติธรรมในส่วนของทรัพย์สินที่มีร่วมกันให้แบ่งครึ่งให้ถูกต้องเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกก็ช่วยกันจ่ายตามส่วนที่ทั้งสองฝ่ายควรรับผิดชอบและขอให้คนที่3ทำอะไรกับครอบครัวเราก็ขอให้เขารับผิดชอบด้วยขอแค่นี้ไม่จำเป็นต้องจ่ายตังค์47ล้านบาทก็ได้ไม่ได้อยากได้แต่อยากให้เขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่อย่างไรก็ดีเรื่องราวดังกล่าวก็จบลงไปแล้วหากใครอยากติดตามชีวิตครอบครัวเอ๋ไพโรจน์ก็ตามได้ที่เฟซ